วันนี้เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยอยู่ในความรู้สึกของความเหนื่อยแต่ไม่ใช่ความเหนื่อยทางร่างกายนะครับเป็นความเหนื่อยในจิตใจความรู้สึกอ่อนใจความรู้สึกว่าเราหมดเรี่ยวหมดแรงซึ่งไม่ได้มาจากความเจ็บป่วยแต่มาจากความรู้สึกว่าจิตใจมันอ่อนละอามันอยู่ในความสิ้นหวังมันท้อแท้ใจแล้วก็สุดท้ายบางทีก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อชีวิตไปเลยเคยอยู่ในความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเคยมีคำถามไหมครับว่าทำไมเรามาถึงจุดนี้ได้ทำไมเราถึงได้เหน็ดเหนื่อยกับจิตใจของเราทำไมบางคนถึงมาถึงจุดของการเบื่อชีวิตทำไมบางคนเลยไปถึงความถึงการต้องตัดสินใจฆ่าตัวตายหรือว่าจบชีวิตลงเพราะว่าความเหนื่อยล้าทางจิตใจเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าบางทีความเจ็บปวดในร่างกายเนี่ยหลายคนทนได้หลายคนผ่านไปได้หลายคนมีกำลังแต่ว่าพอถึงคราวของการเหนื่อยในจิตใจหลายคนทนไม่ได้หลายคนเลือกที่จะหนีออกจากปัญหาหลายคนไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาความเหนื่อยในจิตใจแบบนี้ยังไงผมมีคนติดต่อเข้ามาอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายๆคนที่เขารู้สึกเบื่อชีวิตที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วเขาอยากจะจบชีวิตลงเขาอยากจะฆ่าตัวตายเขาอยากจะหนีออกจากปัญหาทั้งหมดที่มีแล้วก็หลายๆกรณีเนี่ยเราก็พบว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้เจ็บป่วยในร่างกายมากนักแน่นอนเป็นธรรมดาทุกคนอาจจะมีโรคประจำตัวบ้างแต่บางคนเป็นโรคเดียวกันแต่คนหนึ่งทนได้อีกคนหนึ่งเหนื่อยล้าแล้วก็มีความรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงทางจิตใจเคยค้นพบสาเหตุเหล่านี้ไหมครับว่าอะไรนะทำให้คนเราเนี่ยเหนื่อยอ่อนทางจิตใจแล้วก็มีความรู้สึกถึงกับเบื่อชีวิตบางคนบอกว่าอาจจะเกิดเขาผิดหวังซ้ำๆบางคนอกหักซ้ำๆบางคนผิดหวังกับคนในครอบครัวผิดหวังกับการงานผิดหวังกับคนที่เขารักครั้งแล้วครั้งเล่าก็เลยรู้สึกเป็นบาดแผลที่อยู่ในจิตใจหรือบางคนอาจจะเกิดจากความรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนที่ดีก็ได้เขาต่อสู้ทุกปัญหาโดยลำพังคนเดียวเขาต้องเผชิญกับโลกทั้งใบโดยเดินไปอยู่คนเดียวเขาไม่มีเพื่อนที่คอยพยุงเขาไม่มีเพื่อนที่คอยจะช่วยเขาได้ให้เขาผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้บางคนบอกว่าเขาแม้เขาอยู่ท่ามกลางคนมากมายบางคนมีเพื่อนในโซเชียลเต็ม Facebook เต็ม 5,000 คนเลยแต่ลึกๆในใจเนี่ยทั้งโลกมีอยู่ตัวคนเดียวเลยเขารู้สึกโดดเดี่ยวในใจคุณเป็นคนแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่รู้สึกแบบนี้อยู่หรือเผชิญกับปัญหาแบบนี้อยู่หรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้มีความผิดหวังแต่ขาดแรงบันดาลใจของชีวิตทุกวันทำสิ่งที่ตัวเองก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีคุณค่าในความรู้สึกตัวเองเลยชีวิตมันวนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้วนเวียนเช้าตื่นมาก็ทำสิ่งที่รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีความหมายที่แท้จริงสำหรับชีวิตแต่ก็ต้องทำต่อไปเพราะความจำเป็นจนสุดท้ายมาถึงวันหนึ่งเขาหมดเรี่ยวแรงหมดความสุขกับชีวิตเบื่อหน่ายกับชีวิตพี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะนำเราได้มาดูพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเผชิญปัญหานี้อยู่หลายคนที่ฟังคำเทศนานี้อาจจะกำลังคิดอยู่ด้วยซ้ำไปว่าฉันกำลังอยากจะจบชีวิตลงอยากจะปลิดชีวิตอยากจะออกจากทุกปัญหาโดยทางลัดที่คิดออกวิธีเดียวหรือหลายคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอยากจะหาทางออกอยากจะมีคำตอบว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่เป็นอยู่เหล่านี้พี่น้องแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราลองมาดูด้วยกันว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยอย่างไรพระคัมภีร์ว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้พระคัมภีร์ว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องการเหนื่อยใจและการเบื่อชีวิตเราจะออกจากสภาพแบบนี้ได้ยังไงเราจะมีชัยชนะไปร่วมกันโดยมีพระเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราไปพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่4ข้อ23บอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจจิตใจจึงเป็นศูนย์กลางของชีวิต
หลายคนเมื่อจิตใจมีปัญหาชีวิตทั้งหมดก็มีปัญหาต่อให้ร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศมากมายมีสิ่งอยู่รายล้อมมหาศาลอยู่ในอันดับต้นๆของสังคมแต่ถ้าหัวใจจิตใจเล็กๆมีปัญหาเนี่ยทั้งชีวิตก็มีปัญหาพระมิงเตือนว่าทุกอย่างออกมาจากใจจงระวังจิตใจให้ดีบทที่27ข้อ19ในสุภาษิตบอกว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นคำว่าความคิดนะครับในภาษาเดิมเนี่ยแปลตรงตัวแปลว่าใจฉะนั้นเขาไม่ได้บอกว่าในน้ำเนี่ยคนเห็นหน้าคนยังไงจิตใจของคนเนี่ยก็ส่อแสดงออกถึงตัวตนของคนคนนั้นอย่างนั้นดังนั้นพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าจิตใจของเรารับการเยียวยารับการแก้ไขมันจะแสดงออกมามันจะสะท้อนออกมาเป็นความสุขทั้งหมดของชีวิตสะท้อนออกมาเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตของเราทั้งหมดทีเดียววันนี้พระเจ้าทรงเป็นทางออกสำหรับความเหน็ดเหนื่อยในจิตใจสำหรับความรู้สึกที่เบื่อหน่ายชีวิตนี้นะครับพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทุกคนมีความสุขมีสันติสุขที่มาจากพระองค์พระองค์รู้ว่าท่านกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรพระองค์ทรงรู้ว่าท่านเหน็ดเหนื่อยในจิตใจในเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาดูด้วยกันครับว่าพระเจ้ามีทางออกให้เราหรือไม่พระเยซูทรงบอกกับเราในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นทางเดียวและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดานอกจากผ่านพระเยซูคริสต์ดังนั้นวันนี้พระเยซูทรงเป็นคำตอบสำหรับท่านนะครับพระเยซูทรงเป็นทางออกเดียวสำหรับชีวิตของท่านพระเยซูทรงเป็นทางออกที่สมบูรณ์ที่สุดของชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนท้อใจขนาดไหนขมขื่นใจขนาดไหนอ่อนละอาใจขนาดไหนเบื่อหน่ายชีวิตขนาดไหนพระเยซูจะเป็นทางออกสำหรับชีวิตของท่านพระคัมภีร์ว่ายังไงบ้างเพื่อเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับสิ่งแรกที่พระคัมภีร์หนุนใจเราคือให้เรารู้จักการพักใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าพักรู้จักพักจิตใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าการพักที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เพียงแค่พักผ่อนในร่างกายไม่ใช่แค่การไปช้อปปิ้งไม่ใช่การใช้เรียกว่าช้อปปิ้งเทอราปีการเยียวยาด้วยการช้อปปิ้งการเยียวยาด้วยการไปเที่ยวนั่นก็คงจะช่วยพักได้ระดับหนึ่งแต่การพักผ่อนที่สมบูรณ์ต้องพักเข้าไปถึงข้างในจิตใจลึกไปถึงจิตวิญญาณพระคัมภีร์พูดถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเอลียาหนึ่งพงศาวดีบทที่18เนี่ยเล่าเรื่องราวของเอลียาว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่มีความโดดเด่นมีความยิ่งใหญ่มากครั้งหนึ่งมีการกระทานอาหารเกิดขึ้นนะครับเป็นความแห้งแล้งที่แผ่กระจายไปในแผ่นดินอย่างมากเวลานั้นกษัตริย์ชื่อว่าอาหับเนี่ยปกครองอยู่เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายในเวลานั้นนะครับและเอลียาเนี่ยก็ได้เผชิญหน้าเจอกับกษัตริย์อาหับแล้วก็มีการท้าทายกันกษัตริย์อาหับนั้นบอกว่าจะเอาผู้เผยพระวจนะของพระบาอันเนี่ยจำนวน450คนแล้วก็ของพระอาเชระอีก400คนรวมเป็นเกือบพันคนเนี่ยมัน850คนเนี่ยแล้วก็ท้าทายกับเอลียาบอกว่าพระเจ้าของใครกันแน่ที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเอลียาเพียงคนเดียวต่อสู้กับผู้ชนะของพระที่เทียมเท็ดเนี่ยเกือบ850คนบนภูเขาคาราเมลและต้องมีบันทึกเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากว่าเอลียาประสบความสำเร็จมากพระเจ้าทรงรับรองความเชื่อของเอลียามีไฟลงมาในแท่นบูชาของเอลียาพระเจ้าทรงสำแดงความยิ่งใหญ่เอลียาดูเหมือนมีชัยชนะและได้ประกาศพระนามของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เขาเป็นผู้ชนะที่มีแต่คนยำเกรงในเวลานั้นแต่พระคัมภีร์ในอีกบทเดียวต่อมาบทที่19เนี่ยเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือมันหนังคนละม้วนเลยเยเซเบลพระนางเยเซเบลเนี่ยขู่จะเอาชีวิตของเอลียาถ้าเรานึกดูเราอาจจะนึกว่าอ้าวบทที่18เอลียาก็ดูยิ่งใหญ่นี่ทำไมต้องไปกลัวคำขู่ของพระนางเยเซเบลแค่ขู่ทีเดียวเนี่ยเอลียาหนีเลยแต่มันเราคงเดาได้ไม่ยากว่าเอลียาคงอยู่ในจุดของความเหนื่อยล้าในจิตใจเพราะเอลียาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเอลียามีชัยชนะยากมากมายแต่เขาคงจะมีความเหน็ดเหนื่อยในจิตใจเป็นอย่างมากทีเดียวบทที่19หนึ่งพระกษัตริย์เนี่ยบันทึกต่อว่าเอลียานั้นหนีเอาชีวิตรอดเลยแล้วเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นซากแล้วเขาบ่นลำพึงกับพระเจ้าบอกว่าพอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษนี่คือเอลียาคนเดียวกันนะครับที่บ
ทที่18เนี่ยเพิ่งจะมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มีผลงานมากมายถ้าเปรียบเทียบกับคนปัจจุบันนี้คือมีเป็นพวกท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยผลงานดีมากแต่เพียงปัญหาเล็กๆ เข้ามาสะกิดในจิตใจเนี่ยมันทำให้แผลทั้งหมดที่อยู่ในใจเนี่ยความเหนื่อยล้าความอ่อนละอาในใจเนี่ยมันพุ่งออกมาเลยและเอลียาก็เป็นคนคนนั้นพี่น้องครับและพระเจ้าเข้ามาช่วยเอลียาพระเจ้าทรงพาให้เอลียาเนี่ยได้ไปนอนพักผ่อนให้เขาได้นอนพักร่างกายแล้วก็มีทูตสวรรค์มาเสิร์ฟอาหารมาให้ขนมปังและพระเจ้าทรงทำยังไงพระองค์ทรงพาเขาไปพักใจที่ภูเขาโฮเรบพระเจ้าไม่ได้ตำหนิเอลียาเลยตลอดพระคัมภีร์ที่พระเจ้ามาแก้ปัญหาเอลียาเนี่ยพระองค์ไม่ได้ตำหนิเอลียาเลยว่าหนีทำไมขี้คลาดทำไมขี้กลัวพระเจ้าทรงเข้าใจความรู้สึกของเอลียาดีเป็นอย่างมากพระองค์เพียงแค่ตั้งคำถามเอลียาว่าเจ้าทำอะไรอยู่เจ้าทำอะไรอยู่เอลียาก็บ่นออกไประบายออกไปว่าข้าพระองค์มันไม่ดีไปกว่าใครหรอกคนนั้นจะฆ่าข้าพระองค์ข้าพระองค์อยู่เพียงลำพังพระเจ้าก็ให้เอลียาระบายออกมาเพื่อเขาจะได้พักอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับและสุดท้ายเราก็เห็นในพระคัมภีร์ว่าเอลียานั้นรับการปลดปล่อยเมื่อเขาได้เข้ามาในภูเขาโฮเรบเขาได้เข้ามาพักในพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่ฟังคำเทศนานี้ครับนี่เป็นเวลาที่พระเจ้าปรารถนาให้ท่านได้เข้าไปพักสงบพักใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าสดุดีบทที่34ข้อ18บอกว่าพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยเหลือผู้สิ้นหวังพี่น้องครับพระเจ้าส่งสัญญากับเราแล้วว่าพระองค์จะอยู่ใกล้ท่านเมื่อท่านใจแตกสลายเมื่อท่านอกหักเมื่อท่านท้อใจเมื่อท่านมีความผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อท่านคิดจะปลิดชีวิตตัวเองพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ท่านมากๆและพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านได้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนมาพักสงบในพระเจ้ามาพักใจในพระเจ้าสดุดีบทที่4ข้อ8บอกว่าข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุขข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยพี่น้องครับมีประสบการณ์นี้ด้วยกันดีไหมครับว่าอย่าเมื่อท่านท้อใจอย่าเมื่อท่านผิดหวังอย่าเมื่อท่านเหนื่อยใจเมื่อท่านเบื่อชีวิตเข้าไปหาพระเจ้าเอนกายลงในพระหัตถ์ของพระเจ้าเอนกายลงในพระหัตถ์ในการดูแลของพระเจ้าและพระองค์จะให้ท่านอยู่อย่างปลอดภัยสดุดี23ได้บันทึกถึงภาพที่สวยงามมากและอบอุ่นมากพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกภาพว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงและเปรียบเทียบเราทุกคนที่พระเจ้าทรงรักเป็นเหมือนแกะของพระองค์ลองดูไปด้วยกันนะครับว่าแล้วลองจินตนาการดูว่าท่านคือคนคนนั้นที่พักอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านคือแกะที่อยู่ในทุ่งหญ้าของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์คุณเป็นแกะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพามาให้อยู่ริมน้ำแดนสงบนอนลงที่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดและพระเจ้าจะพาคุณให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พักใจอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาบนโลกใบนี้พระองค์ทรงรับสภาพความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์พระองค์เองนั้นก็มีความวิตกกังวลมากทีเดียวพระองค์ทรงมีความกังวลความเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่เราเห็นแบบอย่างที่พระเยซูทรงวางไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าพระเยซูทรงจัดเวลาที่จะมาเข้าเฝ้าพระบิดาเสมอมาพักใจในพระหัตถ์ของพระบิดาเสมออย่างเช่นมาระโกบทที่1เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยกันก็ตามหาพระองค์พระเยซูแอบไปเงียบๆเพื่อจะจัดเวลาในการไปพักสงบในพระเจ้าเมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่าทุกคนกำลังตามหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้และพระองค์ก็เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของพวกเขาทั่วแคว้นกาลิลีและขับผีทั้งหลายออกงั้นเราจะเห็นแบบอย่างของพระเยซูว่าพระองค์ทรงจัดเวลาที่จะพักสงบในพระเจ้า
ฉะนั้นในวันนี้นะครับถ้าคุณอยู่ในความรู้สึกเหนื่อยล้าในจิตใจอ่อนละอาในจิตใจท้อใจขมขื่นใจบาดเจ็บในจิตใจหรือเบื่อหน่ายในชีวิตนะครับจัดเวลาที่จะพักสงบในพระเจ้าพักสงบในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์จงเรียนรู้ที่จะพักใจในพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเข้าใจคุณพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนคุณทุกประการและพระองค์ทรงอยู่ในภาวะแรงกดดันเหนื่อยล้าไม่ต่างกับคุณและมากกว่าเราทั้งหลายซะอีกฉะนั้นวันนี้พระเจ้าทรงเข้าใจเราทุกคนนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่พระคัมภีร์หนุนใจเรานะครับว่าเมื่อเราอยู่ในความเหน็ดเหนื่อยในจิตใจความอ่อนล้าในจิตใจความเบื่อหน่ายในชีวิตสิ่งแรกคือเรียนรู้ที่จะการมาพักจิตใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิ่งที่สองนะครับซึ่งพระคัมภีร์สอนเราคือการสงบใจฟังเสียงพระเจ้าจากการพักใจมาสู่การรู้จักการสงบใจและฟังเสียงพระเจ้าพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติครับเราอยู่ในโลกที่มีข้อมูลมากมายเราอยู่ในโลกที่ไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าพอจริงๆเราเสพข้อมูลแล้วเรานึกว่าเราพอเอาที่จริงเราก็อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเราอยากจะรู้มากขึ้นเราอยากจะรู้มากขึ้นเรามีทางเลือกมากมายในสังคมเราจะเลือกซื้อของ1ชิ้นมันมีของเยอะไปหมดเลยเราอยู่ในสังคมที่ข้อมูลเยอะทางเลือกมากความสลับซับซ้อนก็มากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถเข้าถึงประสบการณ์ของคนคนนั้นเรียนรู้เรื่องราวคนคนนี้ได้อย่างไม่จำกัดเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแม้ดูเหมือนว่าเรามีทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์เราน่าจะมีจิตใจที่สงบแล้วก็สบายแต่ตรงกันข้ามในโลกที่มีข้อมูลมากข้อทางเลือกเยอะมีความสลับซับซ้อนมากแต่จิตใจข้างในของมนุษย์กลับว่างเปล่าและยิ่งทำให้เราสับสนแล้วก็วุ่นวายใจมากขึ้นไปอีกเราอยู่ในความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทางใจมากขึ้นเบื่อมากขึ้นมันตรงกันข้ามกันกับความรู้ที่เรามีข้อมูลที่เรามีหลายอย่างทีเดียวฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในภาวะที่เหน็ดเหนื่อยในจิตใจนะครับหรือคุณมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายชีวิตสิ่งที่สองที่บางทีหนุนใจเราคือการสงบใจแล้วฟังเสียงของพระเจ้าฟังเสียงของผู้ที่รักชีวิตของเรามากที่สุดและรู้จักเรามากที่สุดโมเสสเป็นตัวอย่างของคนที่เขาก็เผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันโมเสสเป็นคนที่ทุ่มเทมากนะครับตั้งแต่เขาเติบโตขึ้นมาในการเป็นเจ้าชายของอียิปต์แต่เขารู้ว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเป็นชาวฮีบรูอพยพบทที่2นะครับได้บันทึกเรื่องราวว่าเขามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อร่วมชาติเข้าไปห้ามปรามเข้าไปช่วยเหลือคนฮีบรูให้รอดพ้นจากทหารอียิปต์ที่มารังแกแต่สุดท้าย พระคัมภีร์บอกว่าคนฮีบรูก็มาบอกกับโมเสสว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นเจ้านายและตุลาการปกครองเล่าเจ้าตั้งใจจะฆ่าตัวข้าเหมือนที่เจ้าฆ่าคนอียิปต์นั้นหรือกลายเป็นอย่างนั้นไปโมเสสที่จริงใจไปช่วยคนแต่สุดท้ายกลับถูกคนที่ช่วยมาระแวงและเครือบแคลงสงสัยพี่น้องเคยอยู่ในสภาพแบบนี้ไหมคุณเคยอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ไหมว่าเราจริงใจแทบแย่เราจริงใจเราพยายามช่วยเราพยายามช่วยคิดช่วยนำเสนอเราเข้าไปยื่นมือไปช่วยเหลือเราเอาตัวเองเข้าไปช่วยเราลงทุนเอาเงินไปช่วยเอาเวลาไปช่วยแต่สุดท้ายคนที่เราช่วยหรือหน่วยงานที่เราช่วยกลับตำหนิเรากลับกลายเป็นมองว่าเราทำปัญหาขึ้นมาจากเราหวังดีกลายเป็นรับผลร้ายกลับคืนมาโมเสสเองก็เป็นเช่นนั้นนะครับและเมื่อต่อมาเมื่อเขานำคนอิสราเอลเป็นล้านเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเลยจากคนอิสราเอลทั้งจากการไม่เชื่อฟังทั้งจากการบ่นต่อว่าเจอทะเลแดงขวางหน้าก็โทษโมเสสไม่มีน้ำกินก็โทษโมเสสไม่มีเนื้อก็โทษโมเสสมีศัตรูมาก็โทษโมเสสตลอดเวลาทุกอย่างโทษโมเสสหมดเลยโมเสสจึงเหมือนกับอ่อนละอาในจิตใจมากจนบางทีโมเสสก็บอกพระเจ้าว่าเอาชื่อของข้าพระองค์ไปเถอะเพราะข้าพระองค์ไม่รู้ทำไมต้องมาแบกเด็กเหล่านี้ด้วยพูดถึงคนอิสราเอลทำไมต้องมาแบกชนชาติที่ไม่ได้คลอดเหล่านี้ด้วยโมเสสก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันแต่พระคัมภีร์บันทึกในสิ่งที่น่าสนใจมากว่าโมเสสในท่ามกลางความรู้สึกที่กดดันจนอยากจะตายเนี่ยเขากลับเป็นคนที่เข้าไปคุยกับพระเจ้าไปฟ้องพระเจ้า
โมเสสมีเรื่องอะไรคนอิสราเอลมาจะเอาเรื่องโมเสสฟ้องพระเจ้าก่อนเลยโมเสสบอกพระเจ้าทันทีและพระเจ้าพาโมเสสไปคุย2ต่อ2งั้นการคุยส่วนตัวกับโมระหว่างโมเสสกับพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเอกลักษณ์ของท่านทีเดียวอภิสิทธิ์13ข้อ11บอกว่าพระยาเวเคยตรัสกับโมเสส2ต่อ2เหมือนมิตรสหายสนทนากันนี่คือภาพที่แทบไม่มีเลยในพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้ากับมนุษย์มาสนทนากัน2ต่อ2โดยที่ไม่ต้องผ่านแท่นบูชาไม่ต้องผ่านมหาปุโรหิตไม่ต้องผ่านมีม่านกั้นเป็นยุคสมัยที่ธรรมบัญญัติยังไม่เกิดและพระเจ้าทรงให้เห็นภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่พี่น้องที่รักยิ่งเราทุกวันนี้ได้รับสิทธิประโยชน์นั้นได้รับสิทธิพิเศษนั้นอย่างสมบูรณ์ทันทีเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตพระเจ้ากับเราสนทนากันหน้าต่อหน้า2ต่อ2สดุดีบทที่34ข้อ17บอกว่าเมื่อคนชอบธรรมร้องทูลพระยาเวทรงสดับและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นพี่น้องครับวันนี้เมื่อท่านร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงสดับฟังเมื่อท่านสงบใจลงแล้วทูลพระเจ้าถึงความคับข้องใจของท่านถึงการที่ท่านถูกเอาเปรียบในจิตใจท่านถูกทำร้ายในจิตใจท่านถูกทอดทิ้งท่านเหงาท่านว้าเวท่านขมขื่นท่านบาดเจ็บท่านร้องทูลพระเจ้าพี่น้องครับพระบิดาว่าพระองค์ทรงสดับฟังและพระองค์จะมาช่วยท่านให้พ้นจากสภาพแบบนั้นในเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยหรือว่าทุกข์ใจถึงสุดขีดเราทุกคนคงมีความรู้สึกเดียวกันว่าเราอยากจะได้คำตอบเวลาที่เราสับสนวุ่นวายกับอะไรหลายทางเราคงจะคิดว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมที่จะมาบอกเราว่าเราควรทำยังไงเราควรเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาเราควรที่จะทิ้งอันนี้และรับอันนั้นเราควรจะเดินหน้าหรือถอยหลังเราทุกคนคงอยากจะรู้สึกว่าเรามีใครที่จะมาแนะนำเราและต้องเป็นคนที่รู้จักเราด้วยและเป็นคนที่น่าไว้ใจด้วยไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาแนะนำเราพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้จะแนะนำท่านแต่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จักการสงบใจก่อนสงบใจลงแล้วฟังเสียงพระเจ้าลูกา22ข้อ44พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากพระเยซูทรงอยู่ในภาวะที่กดดันแสนสาหัสแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดินนี่คือภาพที่ของพระเยซูคริสต์ว่าเมื่อพระองค์ทรงมีภาวะกดดันในจิตใจพระองค์ทรงเลือกที่จะอธิษฐานกับพระบิดาแล้วฟังเสียงของพระเจ้าที่จะมาพูดคุยกับพระองค์ฉะนั้นในเช้าวันนี้ครับพระเจ้ากำลังรอฟังเสียงของคุณพระองค์กำลังรอคำอธิษฐานของคุณอยู่พระองค์กำลังรอให้คุณเข้ามาแล้วนั่งลงนิ่งๆสงบใจลง แล้วฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูด เคยเห็นภาพคนที่เขาแพนิคตื่นตกใจไหมครับว่ากำลังเกิดปัญหาบางอย่างแล้วเขาก็ตื่นตระหนกกันหมดเลยคนต้องมาจับหน้าเขาแล้วตบหน้าเขาแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆฟังทางนี้ฟังนิ่งๆแล้วฟังเพื่อจะมีทางออกฉะนั้นเวลานี้นะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในวงล้อมของปัญหาวงล้อมของหนี้สินวงล้อมของความเจ็บป่วยวงล้อมของความรู้สึกไม่มีเพื่อนถูกทรยศหรือว่าถูกทอดทิ้งหรือมีปัญหาลุมเร้ามากมายบางทีจิตใจของท่านก็คงจะแตกสลายหรือว่าเหน็ดเหนื่อยอย่างมาก วันนี้พระเจ้าทรงเข้าใจพระเยซูทรงเข้าใจและพระองค์ทรงบอกท่านอย่างง่ายๆว่าสงบใจลงแล้วมองที่พระองค์เอาหูของท่านไปที่พระเจ้าเอาใจของท่านไปที่พระเจ้าแล้วสงบใจแล้วรอคอยฟังเสียงพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพูดกับคนของพระองค์เสมอเมื่อท่านร้องทูลพระองค์ฟังเมื่อท่านร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงพร้อมฟังแล้วพระองค์กำลังพูดกับคุณอยู่ขอให้เราฟังพระเจ้านี่คือ2สิ่งที่พระคัมภีร์ได้หนุนใจเราคือการพักใจในพระหัตถ์ของพระเจ้าและการสงบใจฟังเสียงพระเจ้าและประการที่3นะครับนอกจากการพักใจสงบใจครั้งที่3คือการตัดสินใจในน้ำพระทัยพระเจ้าตัดสินใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับการตัดสินใจเนี่ยเป็นกลไกของมนุษย์เป
เป็นกลไกที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยหลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยจิตใจหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายชีวิตหลุดพ้นจากปัญหาของจิตใจได้อย่างดีทีเดียวหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าตัดสินใจมันช่วยได้ยังไงบางคนจะมีความคิดแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวรอให้รู้สึกดีก่อนแล้วก็จะตัดสินใจเดินหน้าต่อบางคนกำลังท้อใจใช่ไหมครับนั่งท้อใจที่บ้านนั่งมีบาดแผลมีปัญหาอะไรก็ตามก็นั่งอยู่ที่ที่แล้วก็จมลงมาอย่างนั้นแล้วก็รอวันว่าวันไหนนะจะรู้สึกดีขึ้นจะได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อแต่พี่น้องครับบางทีวัฏจักรมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เรารอให้รู้สึกดีเราเลยอยู่กับปัญหาพอเราอยู่กับปัญหาเราก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีไปเรื่อยๆมันจึงไม่เคยที่เราจะหลุดออกมาจากปัญหาสักทีเราเลยอาจจะไม่เคยอยู่ในประสบการณ์ว่าเราสามารถที่จะก้าวออกมาจากหลุมที่เราตกอยู่เพราะเราไม่เริ่มต้นยืนขึ้นแล้วก็ปีนออกมาแล้วเรานั่งรอว่าเมื่อไหร่เราจะรู้สึกดีเมื่อไหร่เราจะออกจากปัญหาแต่บางทีเราต้องทำลายวัฏจักรนี้ด้วยการลุกขึ้นแล้วก็เดินออกมาจากปัญหาก็เป็นไปได้ถ้าบุตรน้อยหลงหายไม่ตัดสินใจที่จะกลับไปหาพ่อเขารู้สึกบาดเจ็บตอนนั้นใช่ไหมครับถ้าใครเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เขารู้สึกเสียใจแล้วว่าเขาทำผิดต่อพ่อเขารู้สึกขมขื่นใจว่าเขาเนี่ยผลาญเงินบิดาเกลี้ยงเลยเขารู้สึกว่าเขาน่ารังเกียจเป็นคนดีๆไม่อยู่ดีๆไม่ว่าดีต้องทำตัวไม่ดีแล้วก็กลายเป็นต้องไปแย่งข้าวหมูกินเขารู้สึกแย่กับตัวเองมากแต่มีทางเลือก2ทางคือเขารู้สึกแย่ไปเรื่อยๆ2เขาตัดสินใจลุกขึ้นแล้วกลับไปหาบิดาแล้วบุตรน้อยคนนั้นเลือกที่จะลุกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินไปในทางที่ถูกต้องคือการกลับไปหาบิดาของตนถ้าเขาไม่ตัดสินใจเขาคงจะไม่มีทางรับการรื้อฟื้นจิตใจที่แตกสลายบิดาคงจะไม่มีโอกาสได้โอบกอดเขาแล้วก็มอบใส่แหวนให้มอบเสื้อคลุมใส่รองเท้าแล้วพาเขากลับมาเป็นบุตรอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฉะนั้นการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการที่เราจะแก้ปัญหาของจิตใจของเราได้พระคัมภีร์พูดถึงบุคคลที่เป็นผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าเยเรมีนะครับเยเรมีเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะที่ได้รับฉายาว่าผู้เผยพระวจนะเจ้าน้ำตาเยเรมีเสียใจมากเยเรมีอยู่ในความตลอดชีวิตของเยเรมีเนี่ยถูกปฏิเสธตลอดเขาจะเผยเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีใครฟังเลยเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าเราเสนออะไรไม่มีใครฟังเลยมีแต่คนปฏิเสธเรามีแต่คนหาว่าเราพูดไม่จริงบ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างแล้วก็รังเกียจเราไปอย่างนั้นเยเรมีเนี่ยถูกดูถูกไม่มีใครฟังถูกทำร้ายร่างกายด้วยถูกจับไปขังเพราะเขาเผยพระชนะว่าอิสราเอลจะต้องล่มสลายถูกทำลายจากบาบิโลนแต่ไม่มีใครฟังถูกจับไปขังถูกไปทรมานขณะกษัตริย์บาบิโลนเนี่ยเคยถึงกับเอ่ยปากชวนเยเรมีให้ไปอยู่ด้วยเลยเพราะทนเห็นสภาพเยเรมีไม่ได้บอกว่าทำไมถึงได้ดูแย่ขนาดนี้เยเรมีขมขื่นใจมากเจ้าน้ำตาร้องไห้เผยแล้วไม่มีใครฟังเลยถ้าเปรียบเทียบคงคือเป็นบุคคลที่ทำงานแล้วไม่มีผลงานอะไรเลยอ่ะมีแต่คนรังเกียจทั้งสังคมแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเยเรมีเนี่ยได้รับการยกย่องจากพระเจ้าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเขาร้องไห้เก่งนะครับแต่เพราะว่าเขายังคงยึดมั่นในการทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเขายังคงยึดมั่นในความจริงเขายังคงยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำเขาตัดสินใจออกจากความทุกข์ใจของเขาแล้วเดินไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าและสุดท้ายปลายทางเขาได้รับการยกย่องเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลฉะนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนี่ยจึงเป็นกลไกสำคัญมากที่จะช่วยให้เราหลุดออกจากปัญหาของจิตใจของเราทั้งหมดจะช่วยให้เราเดินไปถูกทางไม่เดินลงไปตกเหวไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ฟิลิปปีบทที่4ข้อ8เนี่ยหนุนใจเราว่าเราต้องตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยการรู้จักควบคุมความคิดของเราในทางที่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่อง
าจารย์บอลโลนหนุนใจมากจะมาอยู่ในคุกถูกกดดันในจิตใจมากแต่หนุนใจคนชาวฟิลิปปีว่าให้ควบคุมความคิดไว้ให้ดีเพราะความคิดคือส่วนสำคัญของจิตใจถ้าเราควบคุมความคิดได้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคิดสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ควรคิดเราก็จะออกห่างจากปัญหามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นพระเจ้าทรงมีพระคุณกับเรานะครับพระเจ้าทรงเข้าใจชีวิตของเราพระองค์ทรงรู้ดีพระองค์ไม่ได้ปักปรำท่านว่าท่านมีปัญหาจิตใจมีความเหนื่อยใจท้ออกท้อใจพระเจ้าทรงเข้าใจดีพระองค์ทรงรู้ถึงความอ่อนแอของเราดีแต่นี่เป็นโอกาสครับที่คุณจะเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่พี่น้องจะมีประสบการณ์แห่งพระคุณโดยฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อเราเลือกตัดสินใจตามน้ำพระทัยพระเจ้า1โครินธ์12 2โครินธ์12ข้อ9บอกว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่ามีความอ่อนแอที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลหนุนใจว่าเมื่อเรามีความอ่อนแอเมื่อเราท้อใจเมื่อเราบาดเจ็บในใจเมื่อเราขมขื่นใจเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยในใจเมื่อเราเบื่อหน่ายชีวิตเมื่อเรามีปัญหาชีวิตจิตใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นไม่มากก็น้อยแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องตัดสินใจตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเราเลือกที่จะพึ่งพาพระคุณพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราได้เลือกให้ถูกต้อง1เปโตรบทที่3บทที่5ข้อ7บอกว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติครับที่ฟังคำเทศนานี้พระเจ้าทรงห่วงใยจงละความกังวลใจจงละปัญหาทั้งสิ้นถ้าท่านแบกปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามท่านแบกโลกไว้ทั้งใบจงละภาระเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ฟังเสียงพระเจ้าฟังคำแนะนำของพระเจ้าแล้วตัดสินใจตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพักใจสงบใจและตัดสินใจในปี1930นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโทมัสแอนดรูว์ดอร์ซีเขาเนี่ยเกิดมาในปี1899ในครอบครัวที่รักพระเจ้าเขาเป็นชายผิวสีนะครับพ่อเนี่ยเป็นนักเทศในคริสตจักรแบปติสต์คุณแม่ก็เป็นนักเล่นเป็นโนในโบสถ์เมื่อตอนอายุ21เนี่ยเขาได้อุทิศตัวนะครับมานำวงประสานเสียงในโบสถ์ที่ชิคาโกแล้วก็แต่งเพลงมากกว่า300เพลงเลยจนเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าเขาได้เล่าให้ฟังในครั้งหนึ่งเมื่อเขาให้สัมภาษณ์ในปี1977บอกว่าเมื่อตอนที่ภรรยาของเขานะครับท้องลูกคนแรกเนี่ยเขาต้องเดินทางไปงานฟื้นฟูในเมืองหนึ่งพอดีตอนนั้นเขาลังเลมากว่าจะไปดีไหมหรือว่าจะอยู่ดูแลภรรยาที่กำลังจะคลอดลูกดีแต่ภรรยาบอกเขาว่าไปเถอะไปรับใช้พระเจ้าไปเถอะไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาอะไรเขาก็เดินทางไปในระหว่างการรับใช้ในคืนแรกนะครับเขาได้รับโทรเลขด่วนซึ่งเป็นข่าวร้ายมากของเขาในโทรเลขที่บอกว่าภรรยาอาการหนักและเสียชีวิตเขาได้เดินทางรีบขับรถกลับมาที่บ้านของเขาแล้วก็พบศพภรรยานอนอยู่ในขณะนั้นลูกชายของเขาคลอดออกมายังดูเป็นปกติแต่ว่าความทุกข์ของเขาก็ทวีคูณขึ้นเมื่อคืนนั้นลูกชายของเขาก็เสียชีวิตตามภรรยาเขาต้องฝังศพทั้งภรรยาแล้วลูกไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของความโศกเศร้าอย่างที่สุดของชีวิตเนี่ยเขาได้วันหนึ่งเขาได้ไปเยี่ยมเพื่อนสนิทที่เป็นอาจารย์ชื่อ professor Frey นะครับทั้งสองได้เดินเล่นในวิทยาลัยด้วยกันมันย้อนความหลังคุยกันตามภาษาเพื่อนจนไปถึงห้องที่มีเปียโนโทมัสเขาก็ลงไปนั่งแล้วก็เล่นเปียโนแล้วเขาก็ได้ระบายความโศกเศร้าออกมาผ่านบทเพลงที่เขาบรรเลงคุ้นแล้วเขาก็ร้องออกมาเป็นคำแค่บอกว่า bless Lord bless Lord bless Lord หรือแปลเป็นไทยว่าสาธุการพระเจ้าสาธุการพระเจ้าขอสาธุการพระเจ้าแล้วก็ร้องไปด้วยน้ำตาด้วยความโศกเศร้าเพื่อนเขาเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มาบอกเขาว่าทำไมคุณไม่ลองร้องว่า precious Lord หรือพระผู้เลิศบ้างแล้วเขาก็เริ่มต้นที่จะร้องมาว่า
Precious Lord, take my hand. Lead me on. Help me stand. ซึ่งแปลเป็นเนื้อไทยเนื้อเพลงไทยบอกว่าพระผู้เลิศยึดมือข้านำข้าเดินก้าวมั่นคงและบทเพลงพระผู้เลิศยึดมือข้าเนี่ยก็ได้ถูกนำไปร้องต่อแล้วก็แปลเป็นมากกว่า30ภาษาทั่วโลกพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนความเศร้าใจของคุณเป็นพระพรต่อคนมากมายก็ได้เมื่อคุณเลือกที่จะพักสงบในพระเจ้าเลือกที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าเลือกที่จะฟังถ้อยคำของพระเจ้าและตัดสินใจเดินหน้าต่อไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าอาจจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์โดยเริ่มจากการช่วยเหลือจิตใจของคุณถ้าวันนี้คุณอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าจิตใจแตกสลายบอบช้ำในจิตใจเบื่อหน่ายชีวิตบางคนที่ขณะฟังคำเทศนานี้ฟังคลิปนี้อาจจะรู้สึกว่าฉันกำลังวางแผนจะฆ่าตัวตายซะด้วยซ้ำลองเปิดใจออกครับแล้วให้พระเยซูเข้ามาในจิตใจให้พระเยซูผู้ทรงเข้าใจคุณและรักคุณอย่างที่สุดเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตเข้ามาในใจและเยียวยาคุณและพาคุณเดินหน้าต่อไปจนคุณสามารถพูดตามเนื้อเพลงนี้ได้ว่าพระผู้เลิศโปรดยึดมือข้าไว้แล้วนำข้าเดินให้ก้าวอย่างมั่นคงและหลังจากคำเทศนานี้เราจะได้นมัสการเพลงนี้ด้วยกันเราจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันเพื่อให้พระเจ้าได้เข้ามาเยียวยาจิตใจของท่านและท่านสามารถที่จะร้องบทเพลงนี้ตามไปได้กับทีมนมัสการเพื่อให้จิตใจของท่านรับการชโลมเข้ามาด้วยน้ำแห่งชีวิตด้วยความรักที่ไม่มีสิ้นสุดขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักท่านขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับท่านทุกคนที่ได้ฟังคำเทศนาจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับดังแสงรีบ
งนันนี้ดนตรีจะบรรเลงต่อไปแล้วผมอยากจะให้พี่น้องนั้นได้มีโอกาสที่จะพักสงบตอบสนองคำเทศนาด้วยการที่เราเองนั้นจะพักสงบในหัวใจของเราและให้เราเองนั้นที่จะเข้ามาฟังเสียงของพระเจ้าเข้ามาอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์มีสิ่งใดในวันนี้ที่ท่านเองนั้นหนักใจมีเรื่องอะไรที่ทำให้ท่านเองนั้นรู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวจิตใจโอ้เราให้เราใช้ความยากลำบากความห่อเหี่ยวใจของเราสถานการณ์ที่ดูเหมือนแย่แล้วเลวร้ายนั้นเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ท่านเองนั้นจะอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวท่านสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเรื่องไม่ว่าวันนี้ท่านกำลังเผชิญอะไรท่านรู้สึกอย่างไรท่านเองนั้นเจ็บปวดอย่างไรพระเจ้าเองรับฟังท่านอยู่และพระองค์พร้อมที่จะเข้ามานั่งในหัวใจของท่านในเวลานี้ให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะเป็นเวลาที่เราได้พักสงบในพระเจ้าจริงๆขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ